่ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะสำหรับคนที่อยู่ในชุมชนแออัดก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินมาตรการในการรักษาระยะห่างเพราะว่าพื้นที่อยู่อาศัยอยู่ในชีวิตประจำวันก็ยากแล้วยิ่งมาต้องรักษาระยะห่างก็จะยิ่งยากขึ้นแต่ก็มีแนวทางปฏิบัตินะคะถึงการรักษาระยะห่างการใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้ในสลัมจากมูลนิธิดวงประทีปค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 คลองเตยจะกล้าหาญลุกขึ้นมาอยู่เฉยกันไม่ได้นะคะลงทะเบียนเรียนรู้สื่อนี่เป็นภาพกิจกรรมอยู่ในสลัมอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ที่มูลนิธิดวงประทีปจับมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่สำรวจเขตคลองเตยพร้อมให้ความรู้ตัวแทนชุมชนกว่า40พื้นที่ในเรื่องการดูแลตัวเองในพื้นที่แออัดที่การเว้นระยะห่างทางสังคมของคนที่นี่คงจะเป็นไปได้ยากครับเพราะเราเชื่อว่าการให้ความรู้คือเครื่องมือที่สำคัญจะนำไปสู่การป้องกันนอกจากการให้ความรู้เพื่อดูแลตัวเองและเช็คคนรอบข้างแล้วก่อนเดินทางกลับทั้ง40ชุมชนก็จะได้รับสื่อ3แบบติดกระเป๋ากลับไปด้วยนะครับทั้งสื่อคลิปวิดีโอป้ายไวนิลและไฟล์เสียงเพื่อนำไปเปิดสื่อสารให้กับชุมชนของตัวเองกระจายความรู้อย่างข้อปฏิบัติที่ต้องดูแลตัวเองอย่างไรในชุมชนแออัดครับไม่ควรนำหน้ากากอนามัยไว้ใต้คางเช่นนี้ควรเก็บหน้ากากอนามัยไว้ในที่เฉพาะเช็ดที่ใส่ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไปขอให้ชุมชนเนี่ยช่วยกันไปเปิดในยามที่ยามเช้ากับยามเย็นที่ชาวบ้านอยู่ในบ้านแล้วก็เปิดให้ชาวบ้านได้ฟังเราใช้สื่อเสียงตามสายประชาสัมพันธ์แล้วก็ใช้คลิปเปิดบางช่วงว่าการป้องกันโควิดต้องทำยังไงล้างมือบ่อยๆอะไรประมาณนั้นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยปิดประตูบานใหญ่ล็อกโควิด-19 ไม่ให้เข้ามาในชุมชนก็คือการดูแลตัวเองและดูแลกันเองนี่แหละครับช่วยกันสำรวจตรวจตราและสอดส่องที่ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้อสนะลงเยี่ยมบ้านที่มีเด็กมีผู้ป่วยติดเตียงให้คำแนะนำกับชาวบ้านว่าต้องดูแลอาการยังไงสังเกตอาการยังไงตอนนี้มันก็จะมีปัญหาเด็กๆที่โรงเรียนปิดก็จะออกมาวิ่งเล่นกันบางทีตอนนี้เราต้องเน้นเด็กๆนะครับที่แกบางครั้งก็ยังไม่รู้เรื่องเราก็พยายามหาแมสหาอะไรให้นะครับที่เจอในชุมชนเพราะแต่ละชุมชนมันการบริหารจัดการก็จะต่างกันนะครับแล้วก็มันก็จะมีหลายอย่างชุมชนเปิดมันเป็นชุมชนที่เปิดอ่ะทุกคนเข้าออกได้นะครับเราก็ต้องป้องกันในอย่างชุมชนผมก็เริ่มสแกนแล้วก็มีอุโมงค์นะครับก่อนจะเข้าชุมชนมีอุโมงค์ฆ่าเชื้อนะครับก็ถึงบอกว่าการบริหารแต่ละชุมชนอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับใครทำได้เท่าไหร่คือแล้วเรามีทีมอาสาสมัครที่คอยปูดฉีดพ่นนะครับยาฆ่าเชื้อนะครับของชุมชนเลยนักข่าวพลเมืองมูลนิธิดวงประทีปรายงานครับ